คุณพี่เช้านี้น้องไปเก็บสายบัวจากในสระมาสวยไหมเจ้าคะอ๋อเจ้าลงไปเก็บเองเลยหรือใช่สิคะเดี๋ยวน้องจะเอาไปทำอะไรอร่อยๆให้คุณพี่กินค่ะต้มสายบัวแกงกะทิปลาทูสดส่วนผสม 1. หางกะทิวิธีทำหางกะทิกะทิเรียวไทยผสมน้ำ1ต่อ1 2. กะทิ 100% เรียวไทย 3. ปลาทูสด 4. สายบัวส่วนผสมน้ำปรุงรส 1. น้ำปลา 2. น้ำตาลปี๊บ 3. น้ำมะขามเปียกส่วนผสมเครื่องโขก 1. หอมแดง 2. พริกไทยเม็ด 3. กะปิแล้วเราก็จะมาทำเมนูของคาวกันบ้างนะคะวันนี้เราจะทำต้มสายบัวแกงกะทิปลาทูสดวิธีทำก็คือครับเริ่มต้นจากโขกเครื่องแกงก่อนนะครับอันแรกก็คือพริกไทยเม็ดใช่แล้วใส่ลงไปโขกให้พอละเอียดนะครับอันที่สองก็คือหอมแดงลงเข้าตานะหอมลงเข้าตาอันนี้ก็คือปาจีนะครับปาจีกะปิกะปิพอให้ละเอียดนะครับเราก็พักไว้ก่อนค่ะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการทำแกงกะทิค่ะเริ่มต้นจากการทำหางกะทินะคะสูตรก็คือเรียวไทย1ส่วนต่อน้ำ1ส่วนค่ะเทเรียวไทยลงไปนะคะแล้วก็เทน้ำลงไปค่ะในปริมาณที่เท่ากันนะคะทีนี้ก็ต้องรอให้เดือดก่อนพอเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่เครื่องโขลกลงไปค่ะใส่ลงไปเลยนะครับเมื่อใส่ไปแล้วนะครับเราก็คนให้ละลายนะครับให้เข้ากันแล้วก็รอจนเดือดพอมีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่สายบัวลงไปค่ะที่ข้าลงไปเก็บเองกับมือ ออกเรือไปไกลต่อจากนั้นก็ใส่อะไรต่อก็รอให้เดือดเหมือนเดิมค่ะให้น้ำกะทิเนี่ยซึมลงไปในสายบัวทุกๆคำที่เรากัดสายบัวเนี่ยเราจะลิ้มรสถึงความมันความหอมของเรียวไทยเดือดแล้วค่ะแล้วก็ใส่ปลาทูสดลงไปนะคะรอให้ปลาทูสุกนิดนึงนั่นสุกแล้วใช่แล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะครับด้วยน้ำปลาก่อนเลยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บครับแล้วนี่ก็คือตะลิงปิงค่ะคนให้เข้ากันเห็นไหมสีเริ่มเปลี่ยนแล้วอ่ะกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนหอมไหมคะหอมมากครับครับและขั้นตอนสุดท้ายของการทำต้มสายบัวแกงกะทิปลาทูสดนะครับก็คือนี่ครับใส่หัวกะทิลงไปค่ะประมาณครึ่งขวดค่ะทีนี้ก็รอให้เดือดเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับผมน่ากินมากเลยหอมมากเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยค่ะสำหรับต้มสายบัวแกงกะทิปลาทูสดนะคะต้องขอขอบคุณเรียวไทยค่ะที่ลดขั้นตอนไปได้เยอะเลยค่ะนี่อันนี้โอ้และนี่ก็คือต้มสายบัวแกงกะทิปลาทูสดครับเมนูที่ดีต่อสุขภาพมากๆขอกินหน่อยจัดเลยจัดเลยโอ้ยฟินและนี่ก็หากินได้ยากมากด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วไว้มาทำอาหารกับพวกเรานะคะเมนูบุพเพโดยกะทิเรียวไทยกันอีกนะเจ้าคะกะทิขวดต้องเรียวไทยใครใช้ก็โอเค